วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel skidman.exe ครับแล้วภาพที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เป็นวล็อกที่ถ่ายด้วยกล้อง Xiaomi Mi 11นะครับให้ดูก่อนว่าใช้ Mi 11ถ่ายจริงๆนะโอเคประมาณนี้นะครับเป็นวิดีโอ 4K นะครับสิ่งที่อยากให้ลองดูนะครับก็คือเรื่องของกันสั่นนะครับแล้วก็คุณภาพของสีอันนี้เป็นเลนส์อัลต้าไวนะครับคือเป็นซูเปอร์ไวนั่นเองก็คือถ่ายวล็อกแบบใช้กล้องหลังถ่ายนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยเขาได้แค่ 1080p 360 fps เท่านั้นนะครับก็คือไม่ได้ 4K ประมาณนี้แหละครับเมื่อสักครู่เราลองเลนส์อัลต้าไวไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเลนส์ไวที่เป็นเลนส์หลักของกล้องบ้างครับโดยครั้งนี้ก็จะใช้ถ่ายแบบ4K 60 fps นะครับในการเดินวล็อกถ่ายวิดีโอทั่วไปเดี๋ยวลองดูว่าภาพที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเท่าที่เดินดูนะครับกันสั่นทำงานได้โอเคเลยนะแม้จะใช้ 4K 60 fps ครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นMi 10อะไรเนี่ย 4K ก็ 30 fps เท่านั้นเองนะครับที่อาจจะพอกันสั่นได้แต่ก็ยังทำไม่ได้ประทับใจครับอันนี้ 4K 60 fps นี่คือมาสุดๆไปเลยนะครับสำหรับสายถ่ายวิดีโอซึ่งสำหรับMi 11เนี่ยครับปกติก็คือเขาสามารถถ่ายได้ถึง 8K นะครับ30 fps แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเอาที่มีระบบกันสั่นเนี่ยก็ได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 60 fps ครับในส่วนของ 8K เนี่ยจะไม่มีการสั่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมดังนั้นก็ในยุคนี้นี่คือครับถ่ายวิดีโอ 4K 60 fps เนี่ยก็มองว่าทำความละเอียดแล้วก็เฟรมเรทได้สูงประมาณหนึ่งแล้วนะครับส่วนในเรื่องของเสียงเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าตอนนี้ผมเดินอยู่ในมอกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตนะครับผมก็คือเสียงบรรยากาศรอบๆเนี่ยคงได้ยินหมดเลยนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็คือไม่ค่อยมีคนเดินเท่าไหร่เพราะว่ามหาลัยเป็นเรียนกึ่งออนไลน์แล้วก็เรียนที่ห้องอยู่ประมาณครึ่งๆครับคนเดินก็ยังน้อยอยู่อันนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบเรื่องของการจับโฟกัสนะครับจากโฟกัสที่อยู่ใกล้ๆไปหาโฟกัสที่อยู่ไกลๆนะครับโดยจะแพนกล้องออกจากอ็อบเจกต์เนี่ยครับก็โฟกัสได้ไวพอสมควรเลยลองเข้าไปในอ็อบเจกต์ใกล้ๆครับเห็นไหมก็จะจับโฟกัสได้คมกริบเลยครับลองถอยออกมาจับโฟกัสไกลๆหน่อยเนี่ยเห็นไหมจับตรงเสาแล้วก็ไปหาสนามนะครับกลับมาที่เสาออกไปหาที่สนามเป็นไงครับโฟกัสก็ทำได้ดีนะสำหรับ 4K 60 fps ของ Mi 11ตัวนี้ครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับก็คือการใช้มือถ่ายวล็อกนะครับโดยการไม่ได้ใช้กิมบอลหรือใช้ขาตั้งช่วยเลยลองเดินเข้าไปถ่ายโฟกัสใกล้ๆของลูกบาสเกตบอลหน่อยนะครับเท็กเจอร์ของบาสเกตบอลก็เปลี่ยนโฟกัสได้ไวดีครับ
นี้จะโฟกัสที่ตัวลูกบาสเกตบอลนะครับยังไม่ออกไปที่เก้าอี้แล้วก็แผ่นออกไปที่เก้าอี้ครับแผ่นกลับมาที่บาสเกตบอลการจับโฟกัสทำได้ดีครับเพราะเรื่องโฟกัสเนี่ยครับเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆนะครับในการถ่ายวิดีโอถ้าวิดีโอหลุดโฟกัสเนี่ยการที่จะถ่ายเนี่ยก็ทำให้วิดีโอดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหลายๆคนก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นก็เลยอยากทดสอบให้ดูเยอะๆหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูนะเป็นไงบ้างครับโอเคนะวิ่งดูทดสอบกันสั่นว่าเป็นยังไงมือถือยังโยกเลยลองเดินขึ้นบันไดดูบ้างวิ่งขึ้นบันไดเลยแล้วกันเป็นไงครับภาพสั่นไหมลองอีกทีอันนี้จะเป็นการลองถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยครับก็ยังจับโฟกัสได้ดีนะแล้วตอนนี้ก็4โมงครึ่งนะครับได้เวลาเลิกคลาสแล้วเป็นตอนเย็นแล้วครับมหาลัยตอนนี้ก็เงียบเลยตอนนี้ก็4โมงครึ่งแล้วนะครับแดดก็เริ่มน้อยลงนิดหน่อยตอนนี้ก็เลิกคลาสแล้วก็เลยเดินไปหาอะไรกินข้างนอกดีกว่าครับสำหรับเรื่องการสั่นนะครับ 4K ก็ยังสามารถทำได้ดีอยู่ครับตอนนี้ก็แวะมากินไก่แป๊บหนึ่งนะครับอ
ตอนนี้ก็6โมง5นาทีแล้วนะครับพระอาทิตย์ตอนนี้ก็ตกเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็รถแถวนี้เยอะมากพอสมควรครับรถริมถนนเดี๋ยวไปถ่ายหน้าเพชรดีกว่าดูว่าแสงตอนเย็นเป็นไงครับอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าตึกเพชรนะครับตอน6โมงก็พระอาทิตย์ตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับมองผ่านช่องแสงตอนนี้ก็คือไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วก็ได้ลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกล้องมือถือXiaomi Mi 11นะครับสำหรับการลองถ่ายวิดีโอแบบ 4K นะครับด้วยเลนส์กล้องหลังนะครับเลนส์ Wide และเลนส์ Ultra Wide ซึ่งกรณีของเลนส์ Wide นะครับซึ่งเป็นเลนส์หลักเนี่ยจะถ่ายได้ที่ 60fps ครับซึ่งเป็นทั้งความละเอียดที่ดีแล้วก็เฟรมเรทที่ค่อนข้างจะดีครับส่วนเลนส์ Ultra Wide เนี่ยที่ผมกำลังถ่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยครับก็จะได้ที่ 30fps นะครับ 4K เหมือนกันก็คิดว่าหายคาใจแล้วนะครับที่ได้ลองการถ่ายวิดีโอครั้งนี้โดยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างประทับใจนะครับกับกล้องวิดีโอของ Xiaomi นะครับที่รอบนี้เนี่ยก้าวกระโดดจากตัว Mi 10มาพอสมควรครับโดยเฉพาะการถ่าย 4K 60เฟรมแล้วมีการสั่นด้วยเนี่ยถือว่าทำได้ดีเยี่ยมเลยครับโอเคตอนนี้ก็ประมาณ 6:30 น.แล้วครับเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่แล้ววันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย